ที่ขับรถอยู่แล้วแล้วบางทีจะต้องไปคนเดียวไม่ว่าจะเป็นผู้สูงวัยก็ตามนะทีนี้เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นกับเป็นวัยรุ่นอย่างเราๆเลยนะครับคือมีเจ้าของเต็นท์รถแห่งหนึ่งที่บุรีรัมย์เนี่ยเขาไปไปแจ้งความกับตารวจไงบอกว่าเขาสงสัยครับมีรถสองคันพยายามขับมาเบียดเบียดไม่พอแล้วชนด้วยชนตรงท้ายรถนะฝั่งที่ด้านขวาแล้วจากนั้นครับก็ลงจากรถฮะแต่ทีนี้เนี่ยตอนขาไปเพราะว่ามีเพื่อนไปด้วยไง รวมๆกันแล้ว3คนออกมาชุรสปรากฏว่า2คนนั้นขับหนีหายไปเลยพอไปตรวจสอบครับปรากฏว่าตํารวจเนี่ยบอกว่ามีผู้เสียหายเนี่ยสองคนนะฮะมาแจ้งความนะครับในแนวๆแบบนี้ด้วยเหมือนกันครับเดี๋ยวเราไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่เจ้าของเต็นท์รถคนหนึ่งครับเขาไปแจ้งความกับตํารวจนะฮะในพื้นที่อําเภอดังรองจังหวัดปูรีร์ครับนายบิรวัฒน์เนตรจำคูลครับบอกกับพนักงานสอบสวนตํารวจภูทรนางรองอําเภอดังรอง หลังจากที่ถูกกลุ่มมิจฉาชีพขับรถประกบและก็ชนท้ายเส้นทางนะครับสาย24โชคชัยเด็กอุดมแยกถนนหักตำบลถนนหักนายวิรัตเนี่ยก็บอกว่าวันเกิดเหตุครับขับรถไปส่งเพื่อนจนกระทั่งมาถึงที่เกิดเหตุครับมีทั้งรถเก่งและก็รถกระบะเนี่ยขับรถประกบก่อนที่จะชนท้ายรถของตนเองซึ่งคิดว่าเป็นอุบัติเหตุก็เลยจอดรถครับเพื่อที่จะลงมาดูความเสียหายก่อนที่คนขับรถทั้งสองคนครับชะลอรถลง เพื่อที่จะจอดรถมาเจรจารแต่เมื่อเห็นเพื่อนของตนครับสามคนฮะที่นั่งมาในรถด้วยก็เลยขับรถหนีไปจึงเชื่อได้ว่าน่าจะเป็นกลุ่มมิจฉาทีพที่ตั้งใจจะขับรถชนแล้วก็ตบทรัพย์แล้วก็หลังจากนั้นครับเข้ามาแจ้งความให้เป็นหลักฐานไว้กับตํารวจด้วยส่วนตํารวจครับบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับมีผู้เสียหายมาแจ้งความว่าเจอเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกัน2คนครับจึงจะเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่ ผู้เสียหายให้ข้อมูลเอาไว้เพื่อเป็นบอ่อแสในการติดตามรถทั้งสองคันเส้นโชคชัยเดชอุดมนะฮะต้องย้ำนะครับว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้สูงวัยเท่านั้นแล้วนะครับ,รบปรากฏว่านะคนที่รูปร่างกำยำเป็นวัยรุ่นเองนะแต่ว่าพฤธีการของผู้ก่อเหตุเนี่ยจะเลือกรถกระบะและอาจจะประเมินว่ากระบะคันนั้นประกันหมดแล้วหรือเปล่านะะพอเกิดเหตุชนปุ๊บเนะเขาจะเจรจาจะไม่ให้ประกันมา ต้องการเงินสดต่ำๆสอ0 0ั0สามพันห้าอะไรก็ว่าไปตำรวจก็แนะนําว่าไม่ต้องให้ครับ,รบพามาที่โรงพักเลยดีกว่านะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าหลายคน